สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวิชัยวีทีเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาส่งสลีนะครับอยู่เขตบุรีรัมย์นะครับบุรีรัมย์แล้วก็ตอนนี้ผ่านอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับถนนตรงนี้มันสวยดีฮะสวยดีแล้วก็บรรยากาศก็ค่อนข้างดีอันนี้อำเภอจะเข้าคูเมืองนะครับคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็เราจะไปส่งลูกค้าที่อำเภอชุมพวงนะครับจากนี้ไปอีกประมาณ45กิโลนะครับก็เป็นซารี่เพา6ล้อเพา F นะครับในราคา 60,000 นะครับนี่ก็ลากมาครับลากมาจากหนองบัวลำพูนะครับออกบ้านตั้งแต่9โมงครับตอนนี้16นาฬิกา16นาทีนะครับเดินทางมาแวะมาพักมาเรื่อยๆนะครับใช้ความเร็วได้ก็ไม่มากครับเพราะว่ามันเป็นเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ครับทีก็วิ่งได้70 80อันนี้ก็ถนนดีนะฮะแต่วิ่งได้ประมาณนี้แหละฮะเพราะว่ามันสั่งว่าข้างหลังมันไม่มีแหนบครับมันก็เป็นกระแทกปั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 กแต่มันตัวใหญ่ครับน้ำหนักมันเยอะมันจะไม่เหมือนเผากระบะนะครับน้ำหนักไกลๆอย่างเงี้ยลากลำบากกินน้ำมันด้วยครับ ผมเติมน้ำมันประมาณ5ครับเหลืออยู่387กิโลมันขึ้นได้7 800กิโลเหลือแค่387กิโลก็ไกลอยู่ครับออกเนี่ยเป็นชั่วโมงที่7แล้วครับนี่ถึงจะถึงนะครับใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วผมจะรีวิวอีกรอบนึงนะครับตอนถึงบ้านลูกค้านะพากระโดดโอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมวิชัย PTT นะครับวันนี้ก็มาส่งสลีถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับที่จังหวัดอะไรครับผมนครราชสีมาครับอำเภออะไรแม่อำเภออำเภอชุมพวงอำเภอตลาดไทยอำเภอตลาดไทยอำเภอชุมพวงครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างครับเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกเป็นความรู้สึกยังไงบ้างครับความพึงพอใจครับดีมากครับกันใหญ่มากเลยรู้สึกดีใจแข็งแรงดีครับครับผมดูได้มาตรฐานนี้ครับก็เดินทางมาตั้งแต่9โมงครับมาถึงนี่เดี๋ยวดูเวลากันประมาณ6โมงครึ่งนะครับ18นาฬิกาไกลบ่ก็พอสมควรนะครับผมใช้เวลาเดินทางประมาณ7ชั่วโมงครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้นะครับเหลืออยู่อีก1คันนะครับไซส์นี้นะครับกว้างที่2เมตร20ยาวที่4เมตร50ครับยาง825นะครับมีขาตั้งให้แบบนี้นะครับได้แบบนี้นะครับราคาที่ 60,000 บาทนะครับทวนๆนะครับถ้าใกล้ก็ส่งฟรีครับถ้าไกลก็บวกค่าน้ำมันนิดหน่อยครับเอาแค่นิดเดียวไม่เอาเยอะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะครับสวัสดีครับ